สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แดนสอนสร้างอาชีพจะมาแนะนำการทำขนมปังไส้หมูหยองน้ำพริกเผากันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะก็จะมีแป้งขนมปัง500กรัมน้ำตาลทราย125กรัมนมผง13กรัม KS 5กรัมยีสต์10กรัมเกลือครึ่งช้อนชาไข่ไก่เบอร์3 2ฟองนมข้นจืด70กรัมน้ำเย็น170กรัมแล้วก็มาการีน100กรัมค่ะระหว่างที่เรารอแป้งขึ้นเราก็มาผสมหมูหยองรอนะคะโดยเอาหมูหยองธรรมดากับหมูหยองอย่างดีนะคะผสมรวมกันค่ะตามด้วยหอมเจียวนะคะและน้ำพริกเผาละลายน้ำค่ะน้ำพริกเผาค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็แล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะลักษณะหมูหยองที่เราคลุกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราพี่แตนก็จะใช้ฟอยล์ A1 สำหรับรองก้นขนมปังค่ะเมื่อเราพักแป้งได้ที่แล้วเราก็จะมาเตรียมห่อไส้ขนมนะคะโดยแผ่แป้งตรงกลางให้นูนแล้วก็ขอบบางๆค่ะใส่ไส้หมูหยองนะคะแล้วก็ดึงแป้งสองข้างประกบกันค่ะแล้วก็คลิปข้างๆให้สนิทนะคะให้แน่นๆค่ะแล้วก็จับบิดให้แป้งแน่นๆนะคะตบให้แบนๆนิดนึงถ้ามีฟองอากาศก็หยิบออกด้วยนะคะตัดให้เป็นรูปทรง5แฉกค่ะอันนี้แล้วแต่ไอเดียนะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียรูปแบบอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแล้วก็วางลงในฟอยล์ A1 ค่ะทำอย่างนี้จนหมดนะคะแล้วก็พักแป้งไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าค่ะอันนี้คือแป้งขึ้นเป็น2เท่าได้แล้วนะคะแล้วเราจะทาหน้าขนมด้วยนมอีกทีนึงนะคะ